ลาหมอคางดำต้องพูดกันเยอะหน่อยนะคะ Alien Species ซึ่งตอนนี้ใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีถูกต้องมันประชิดหน้าเมืองแล้วนะเอาเป็นว่าหลายจังหวัดโดนไปแล้วค่ะและล่าสุดสมุทรปราการนะคะที่พระสมุทรเจดีย์ชาวบ้านถ่ายคลิปนี้มาแล้วบอกว่ามันไม่สูญพันธุ์ง่ายๆแน่นอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจับด่วนดูคลิปนี้ค่ะคือสังเกตง่ายมากเลยเขาจะเป็นดำๆแบบนี้ตัวเขาแล้วก็ลอยขึ้นมาผิวน้ำเนี่ยตอนแรกเห็นดูเอเลี่ยนใช่เอเลี่ยนสปีชีส์จริงๆกลัวขนลุกใช่ไหมแต่จริงๆเขากินได้นะคะเพียงแต่ว่าคือแหมจะไปโทษพันธุ์เขามันคือการทำลายธรรมชาติคือเขาสามารถกินปลาเล็กปลาน้อยหรือกุ้งได้หมดไงถูกต้องคือมันไปทำลายระบบนิเวศหมดเลยใช่คือจำนวนมันเยอะเกินไปที่สำคัญคือแพร่พันธุ์เร็วมากตรงนี้แหละค่ะที่มันจะคุมได้ยากคล้ายๆกับถ้าเป็นเพื่อนก็คือผักตบชวานี่แหละแต่นี่เป็นปลาแต่ไม่เป็นไรเราต้องหาวิธีการเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันไม่ใช่ปลาอันตรายถ้าเกิดว่าเราดัดแปลงทำเป็นอาหารก็สามารถจะขายได้ก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกันไหมคะคุณผู้ชมถูกไหมถ้ามันเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะจะทำให้มันเน่าเสียหรอแต่มันก็เยอะมากจริงๆนะหลายคนที่ตัดเป็นตันๆก็ยังไม่หมดสักทีก็เนี่ยแหละเจ้าของคลิปบอกเอาอะไรมาสูญพันธุ์ได้ค่ะจับทุกวันยังเยอะขนาดนี้ค่ะนะคลิปนี้ถ่ายจากคลองสนามชัยสมุทรสาครค่ะช่วงต้นเดือนชาวเน็ตก็แห่ไปคอมเมนต์กันบอกไม่ต่างกันเลยในพื้นที่ฉันก็เหมือนกันเห็นแล้วขนลุกขนพองไม่ไหวจำนวนมันเยอะมากเลยเนี่ยคนไปดู 1,500,000 วิวแล้วอะค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยก็ยุบยับเลยค่ะหลังจากที่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำคือมันหลุดเข้าไปในวังกุ้งของเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งกุ้งเหลือไหมล่ะไม่เหลือจ้าบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไปหมดเลยแล้วก็เกษตรกรบอกทำสืบต่อกันมาหลายชั่วยุคนเวลานี้แทบจะไม่มีกุ้งแทบจะไม่มีปลาให้จับกันแล้วลงแหหาปลาแต่ละทีได้ปลามาก็จริงแต่ได้มาแต่ปลาหมอคางดำค่ะเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยแล้วมันมากินหมดมาตามในคลองใช่ใช่จะทำยังไงเปิดประตูก็เข้ามาแล้วมันมีเยอะมากเยอะครับอู้หวานทุเรียนทุกวังอ่ะแล้วมันกระทบยังไงกับกุ้งเราไหมครับผมว่ามันน่าจะกินนะมันไม่มีนะในกุ้งธรรมชาติกุ้งหอยกุ้งอะไรในวังมันไม่มีแล้วอ่ะลูกปลาดุกลูกปลากุเลาเคยเยอะๆก็ไม่มีแล้วมันกินเรียบเหลือแต่ตัวมันตอนนี้มีแต่ข้างในป่าข้างดำเนี่ยตอนนี้ไม่มีกี่เดือนมาแล้วมันเดือนแล้วนะมานานปลานิลกลับมาได้ก็ดีแต่เหลือน้อยจัดแล้วชาวบ้านคิดถึงปลานิลกันแล้วว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคือต้องบอกว่าระบายความในใจกับทีมข่าวใช้คำนี้ดีกว่าค่ะบอกตอนนี้ปลาหมอคางดำมันเต็มพื้นที่ไปหมดตั้งแต่ตำบลคลองบ้านสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ไปจนถึงเขตติดต่อบางขุนเทียนกรุงเทพมาแล้วค่ะมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับนะคะและได้รับผลกระทบทั้งในคลองและในนาที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าคือที่ผ่านมาปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วมีเจอนะคุณยศไม่ใช่ไม่เคยเจอนะเจอแต่ไม่เยอะแบบนี้โอ้โหตอนนี้ปีนี้จำนวนเยอะมากมากจริงๆมากผิดสังเกตด้วยและปลาหมอคางดำที่เจอส่วนใหญ่ไข่เต็มท้องเต็มปากเลยค่ะเต็มปากเลยโอ้โหดูดิเขาจะใช้วิธีคืออมไข่ปลาลูกปลาเยอะแยะเต็มปากไปหมดเลยเป็นธรรมชาติของเขาในการขยายพันธุ์นั่นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าปลาหมอคางดำเขาแพร่พันธุ์รวดเร็วมากใช้เวลา22วันเท่านั้นหลังจากไข่เสร็จแล้วตั้งท้องต่อได้ทันทีโอ้โหนี่ไงมันก็คุมกันได้ยากใช่ไหมคะคุมจำนวนได้ยากละเพราะฉะนั้นเกษตรกรกับชาวบ้านที่รับผลกระทบก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐจริงจังชัดเจนในการรับมือกับปัญหานี้อาจจะเป็นมาตรการในการไล่ล่ากำจัดหรืออย่างน้อยหาตลาดรองรับไหมเพราะว่าปลาหมอคางดำอย่างที่บอกอะค่ะมันกินได้นะชาวบ้านเขาจะได้มีทางออกถ้าเกิดว่าช่วยกันแล้วสามารถสร้างรายได้ได้อาจก็มาช่วยกันจับใช่ไหมคะหรือจัดระบบให้มันชัดเจนว่าจะจัดการลดจำนวนปลาหมอคางดำได้ยังไงเพราะอย่างบางพื้นที่เขาก็มีการเอาไปแปรรูปไปเป็นปลาจ้างไปทำกะปิบ้างใช่ทีนี้ไม่ใช่แค่สมุทรปราการสมุทรสาครที่เจอปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชเองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะฮะถึงขั้นต้องมีการเปิดปฏิบัติการล่าปลาหมอคางดำกันขึ้นมาเลยคุณผู้ชมฮะแต่ถึงแม้ว่าจะล่ากันไปนะฮะมันก็ยังไม่หมดสักทีคุณผู้ชมเพราะว่ามันระบาดหนักมากๆเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบงชาวบ้านนะฮะก็เลยเอาเรือเอาแหเอาอวนเนี่ยไปรวมไปแบบไปขวานกันไปเพื่อจับกันคุณผู้ชมฮะ
เพราะอะไรไปรวมตัวกันก่อนที่อ่างบำบัดชลประทานน้ำเค็มของกรมชลประทานนะฮะเพื่อเปิดปฏิบัติการล่าปลาหมอคางดำและปลาหมอคางดำนี้มันทนมากทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดมันอยู่ได้หมดเลยคุณผู้ชมฮะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ชาวบ้านกว่า200คนเนี่ยออกเรือกันไปเลยนะฮะกว่า184ไร่ตามพื้นที่ต่างๆเพื่อไปจัดการกับปลาหมอคางดำเดิมทีตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำเค็มจากการระบายน้ำการเลี้ยงกุ้งของเขตชลประทานน้ำเค็มนะฮะอยู่ที่ลุ่มปากน้ำพนาปากพนังเนื่องจากพระราชดำรินะฮะซึ่งตอนนี้มันพบการแพร่ระบาดค่อนข้างจะรุนแรงมากๆโดยชาวบ้านบอกเลยบอกว่าณตอนนี้อาศัยวิกฤตให้เป็นโอกาสก่อนไปสร้างรายได้กันเพราะอะไรเพราะกรมประมงและสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยระดมทุนในการซื้อปลาหมอคางดำราคากิโลกรัมละ10บาทนะฮะและที่ผ่านมาคุณผู้ชมชาวบ้านมีการจับปลาหมอคางดำไปแล้วกว่า2ตันด้วยกันแต่ปลาหมอคางดำมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยและที่สำคัญถ้าเกิดว่ามีการจับมาได้ไซส์ตัวใหญ่หน่อยเนี่ยเอาไปขายตามแหล่งขายรับซื้อจะได้สูงถึงกิโลกรัมละ20บาทด้วยชาวบ้านก็เลยมองว่านี่แหละคือวิกฤตที่มันยังพอมีโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มเติมครับแต่กำจัดให้หมดโดยสิ้นซากเนี่ยมันก็คงลำบากแต่ว่าตอนนี้คือเราทำอย่างไรที่มันจะนำมันมาใช้ประโยชน์ได้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนอาหารที่ไปเลี้ยงปูเลี้ยงอะไรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสามารถนำมาแปรรูปนะครับเป็นปลาแห้งหรือว่าเป็นอาหารนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปลาก็เป็นอาหารโปรตีนที่ราคาถูกแล้วพอชาวบ้านก็ขายตอนนี้ก็ประมาณ20บาทอะไรเนี่ยถือว่าคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงราคาตรงนี้ที่สามารถซื้อไปบริโภคได้ในส่วนตรงนั้นนะครับในขณะที่รักษาการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกเลยนะฮะบอกว่าการทำลายหรือการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันแพร่ระบาดหรือว่ามันขยายพันธุ์ค่อนข้างเร็วนะฮะซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยพบว่ามันมีการระบาดหลักๆอยู่3อำเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอำเภอหัวไซอำเภอปากพนังแล้วก็อำเภอเชียนใหญ่นะฮะก็เริ่มมีการแพร่ระบาดเพื่อในพื้นที่เพิ่มเติมอย่างที่อำเภอท่าสาราแล้วด้วยเหมือนกันนอกจากจะสร้างความเสียหายกับระบบนิเวศแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในระบบปิดและระบบเปิดนะฮะต้นทุนการกำจัดเนี่ยมันก็ไม่น้อยเหมือนกันคุณผู้ชมฮะคือเขาบอกว่าเบื้องต้นนะสักประมาณ 5,000 บาทต่อบ่อด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพบว่ามันมีการระบาดไปในทะเลโดยเฉพาะแนวปะการังชายฝั่งแล้วก็แนวเขื่อนหินกั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ปลาหมอคางดำก็เริ่มแพร่กระจายไปหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นแล้วด้วยนะฮะค่ะ